ถ่ายแล้ววันนี้เร็วพอดีวันนี้กำลังตั้งใจอยู่เราจะมากินเอคิเบงกันนะคะเอคิเบงก็คือปิโตบนรถไฟนี่ค่ะปิโตบนรถไฟนะคะแต่อันนี้มันพิเศษมากตรงที่มันทำให้ร้อนได้ด้วยนะคะเลยเขามีเชือกให้นี่อันนี้เท่าไหร่ประมาณ 1,400 เยนเป็นกว่าปกตินิดนึงเนาะนิดนึงอุ้ยตายแน่ล่วงไม่แน่ล่วงกระดาษล่วงค่ะนี่เป็นลิ้นวัวนะคะมาเซนไตก็ต้องกินลิ้นวัวใช่ไหมคะพี่เหมียวชอบทานลิ้นวัวไหมคะพี่เหมียวกินวัวเฉยๆค่ะให้วางบนที่ราบแล้วก็ดึงเชือกใช่ไหมค่ะนี่คืออะไรดึงดึงไปแล้วไม่เฉยยังไม่ได้ดึงยังไม่ได้ดึงแล้วเขาบอกว่าให้ดึงเชือกจนสุดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้5-6นาทีแล้วมันก็จะร้อนอ่ะลองดูสีมีเชือกนะคะเชือกพี่อาไปแล้วพี่อาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากพี่เหมียวอย่าลืมมาซื้อกันนะทำให้มันร้อนได้ด้วย1,400 เยน